หนังสือวิญญาณหลังความตายบทที่14คุยกับออสการ์ไวล์โรสเป็นคนที่มีความสุขแต่ชีวิตแสนสำราญของเด็กขายดอกไม้อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักแสดงนักเขียนหรือนักการเมืองในฐานะโฆษกแห่งสวรรค์เธอมีขีดจำกัดของตัวเองการนั่งมองเฝ้ารอชีวิตนิรันดร์ของเธอไม่มีเหตุการณ์ใดมากเกินไปกว่าการจิบชาไม่รู้แล้วอยู่นั่นเองไม่ก็คุยจุกจิกกับเพื่อนบ้านออกไปเที่ยวบ้างเป็นบางครั้งและไปดูภาพยนตร์มีหลายเสียงแนะว่ามีแต่วิญญาณของผู้ที่มีการศึกษาถึงจะให้รายละเอียดได้อย่างดีนี่คือความอยากรู้อยากเห็นแม้จะมีหลายเสียงหลายจิตอ้างว่าเป็นคนดังมีพรสวรรค์ประสบความสำเร็จและบางคนก็มีชื่อตราไว้ในแผ่นดินดูเหมือนพวกเขานี้จะยึดติดงานของเขาจรรยาบรรณของเขารวมถึงปัญหาของโลกที่มากเกินไปจนไม่อาจบรรยายได้ชัดเจนว่าพวกเขาใช้เวลาในโลกหน้ากันไปได้อย่างไรวันที่9กุมภาพันธ์ปี1957ความเงียบถูกทำลายลงด้วยน้ำเสียงอเมริกันอันคุ้นหูผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้คุยกับคุณอย่างออกรถอย่างคราวที่แล้วเสียงนั้นกล่าวค่ะเบ็ตตี้กรีนตอบคุณคือไลโอเนลบาริมอร์ใช่ไหมคะใช่เขาบอกคุณรู้ได้ยังไงน่ะ2ปีก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1954ไลโอเนลบาริมอร์นักปรัชญาแห่งโลกภาพยนตร์กำลังชมโทรทัศน์อยู่ที่บ้านเขาที่ฮอลลีวูดแล้วเขาก็ทรุดลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันชายหนุ่มถูกนำส่งโรงพยาบาลเข้าขั้นโคม่าและเสียชีวิตดาราภาพยนตร์ชื่อดังแห่งศตวรรษที่30และกิลเกสบี้ต้นฉบับสามารถบรรยายได้ด้วยถ้อยวลีของเชกสเปียร์ที่รจนาไว้ในเม็กเบธชีวิตคือการเดินไปในเงามืดตัวละครที่น่าสงสารทำท่าหน้าอึดอัดบนเวทีนับชั่วโมงและจากนั้นก็ไร้เสียงของเขาอีกต่อไปตอนนี้เบ็ตตี้กรีนเชื่อว่าเธอกำลังได้ยินเสียงบาริมอร์อีกครั้งบูดสมทบด้วยคำถามปกติตอนคุณเสียชีวิตคุณพบสิ่งต่างๆได้อย่างไรคุณพบโลกที่คล้ายกับโลกนี้ใช่ไหมผมจะไม่บอกนะว่ามันคล้ายกันบาริมอร์ตอบมันไม่เหมือนกับธรรมชาติแต่ผมไม่เห็นรถหรือถนนหรือยวดยานใดๆอะไรทำนองนั้นแต่นั่นก็อีกผมเข้าใจในบรรยากาศที่ต่ำกว่าบรรยากาศที่ใกล้ผืนโลกสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ทุกอย่างคือแก่นสารของสภาวะจิตใจของผู้คนที่ไม่ชินกับสถานที่เหล่านี้ตอนแรกที่ผมมาที่นี่ผมจำได้ว่าตัวเองเดินมาผมบรรยายได้ว่านี่เป็นสวนสวยไม่เหมือนสวนที่ผมเคยเห็นในวัยเด็กพ่อแม่ผมอยู่ที่นั่นตอนผมลืมตามีแม่ของผมหน้าตาเหมือนตอนที่ท่านยังเป็นสาวนั่นเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษแล้วพวกเพื่อนผมก็มาเข้ามาทักทายในประสบการณ์นั้นดูเหมือนผมกำลังพบปะผู้คนที่ผมเคยรู้จักตอนเป็นหนุ่มอย่างที่คุณรู้พอผมแก่ตัวขาก็ไม่ค่อยดีบ่อยครั้งที่ผมฝันกลางวันเห็นวัยหนุ่มของตัวเองผมเดาเอาว่าตอนที่ตายความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องบนโลกนี้ผมคงอยากหวนกลับไปวัยหนุ่มของตัวเองที่นี่ผมมีสุนัขตัวที่รักถ้าเคยมีใครบนโลกบอกว่าสัตว์จะอยู่ได้แค่หนึ่งช่วงชีวิตพอมันตายไปแล้วก็จะหายไปผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อเลยว่าหมาแมวและม้าจะมีวิญญาณตอนนี้ผมตระหนักแล้วว่าเรามีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่ออาณาจักรของสัตว์และพวกมันต้องพึ่งพาเรามากกว่าที่คิดผมไม่รู้ว่าคุณกำลังได้ยินผมหรือเปล่าได้ยินบูดตอบคุณพูดได้ชัดมากเรามีเทปอัดเสียงเรื่องราวต่างๆอยู่ดีคุณมีการบันทึกแน่นอนคุณรู้ว่าผมมีพี่ชายจอนกับผมเข้ากันได้ไม่ค่อยดีนักตอนอยู่บนโลกแต่ที่นี่เราเข้ากันได้ดีพบนี้คุณใช้ชีวิตยังไงบูดถามคุณทำอะไรอ๋อเขาตอบผมยังสนใจละครการแสดงรู้ไหมเรามีสถานเริงรมอย่างที่คุณเรียกมัน
แต่มันจะไม่เหมือนนักทุกอย่างที่เราทำจะเกิดจากแรงขับมีเป้าหมายทุกบทละครที่ถูกสร้างเพื่อให้ดำเนินขึ้นนั้นมีเป้าประสงค์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ให้ความบันเทิงเริงรมเรามีบทแสดงที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการแสดงเพื่อจริยธรรมสำหรับบรรยากาศที่ต่ำกว่าเราสร้างเรื่องราวจากชีวิตที่มองเห็นได้ในปัจเจกบุคคลมันช่วยให้เราเห็นตัวเองจากความเป็นจริงผลที่ตามมาคือพวกเขาเริ่มใช้ความคิดลึกขึ้นมากขึ้นและนั่นจะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองและปรารถนาในสิ่งที่ดีขึ้นผมพบโฟลซิกฟิลกับคนอื่นๆที่ยังผลิตสิ่งที่คุณเรียกว่าหรูหราฟุ้งเฟ้อแบบการแสดงที่โฟลี่แบร์แชร์ที่นี่เราปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสมที่นี่เราคำนึงถึงพรสวรรค์ที่ได้รับมอบให้แก่เราคนทุกประเภทที่นี่พบว่างานทุกอย่างน่าสนใจอย่างเช่นการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่สวยงามคนอื่นๆที่ออกแบบภาพยนตร์สวยๆหรือบางทีก็จัดฉากให้ละครของเรามีคนที่เรียบเรียงดนตรีได้อย่างไพเราะผมได้ฟังเพลงที่นี่เพลงซึ่งนำมาจากสิ่งที่คุณจะได้ยินบนโลกออเคสตราหมายเลขต่างๆและงานของศิลปินที่นี่มีผู้เรียบเรียงเสียงประสานชื่อดังมีงานชิ้นใหม่เลอเลิศที่ผมไม่สามารถบอกคุณได้ขณะที่พวกเขาบรรเลงคุณจะได้เห็นบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของแสงสีมันเป็นงานที่ตระการตามากโอ้ผมเล่าต่อได้เลยนะถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าสนใจมากบูดเอ่ยอย่างกระตือรือร้นมีโรงละครหรืออะไรแบบอย่างนั้นเหรอครับมันเป็นยังไงเหมือนกับบนโลกหรือเปล่าใช่ๆบางแห่งเหมือนโรงละครบนโลกมากและบางแห่งก็ล้ำหน้าไปไกลเรามีโลกละครอย่างที่คุณเห็นบนโลกมีเพดานงดงามปูพรมบริเวณสำหรับผู้ชมก็สวยเรายังมีโรงละครกลางแจ้งที่คุณคงบอกว่ามันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่นี่มีบทละครทุกประเภทบทละครเด่นดังจากอดีตมีศิลปินชายหญิงสร้างสรรค์งานเขียนการผลิตและการแสดงทุกบทละครของเชกสเปียร์ได้สร้างขึ้นที่นี่และยังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นบทละครใหม่ๆละครที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณรู้จักบนโลกและเขายังเขียนผลิตและแสดงด้วยมีดาราดังทั้งหลายมาร่วมกันแสดงที่นี่พวกเขายังเขียนบทละครในสไตล์เดิมอย่างที่พวกเราเห็นหรือเปล่าบูดซักไม่ขณะที่คนเราได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในสภาพชีวิตใหม่สไตล์ของเขาจะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติถ้าเชกสเปียร์ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เขาก็คงเข้ากับบทละครอย่างที่เห็นในภพนี้ออกมาแต่ก็นั่นแหละมันจะออกมาในรูปแบบใหม่เขาเขียนได้ยิ่งใหญ่กว่านักเขียนสมัยใหม่คนใดบางครั้งเวลาผมกลับมาสู่โลกผมไปลงละครที่พวกคุณดูการแสดงตอนที่คุณชมเรื่องราวเหล่านั้นมันมีทั้งข้อจำกัดมันแย่เลยแหละคุณพบเชกสเปียร์บ้างไหมบูดถามผมพบเชกสเปียร์ใช่และผมก็สามารถยุติข้อโต้แย้งที่ค้างคาในใจได้เขาเขียนบทละครของเขาบางครั้งเขาไม่ได้ใช้บทละครเก่าๆแล้วนำมาแต่งใหม่แต่คุณจะรับรู้ได้เหมือนผมว่าเมื่อเป็นบทละครของเชกสเปียร์มันย่อมเป็นของเชกสเปียร์คุณพบนักร้องดังในภพนั้นบ้างไหมอ๋อพบสิผมพบนักร้องดังคนหนึ่งที่นี่แคทรีนฟารอนสุภาพสตรีสาวชาวอังกฤษที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนใช่ผมพบเธอเธอเป็นวิญญาณที่บรรเจิดมีเสียงที่แสนวิเศษมีเสน่ห์ในตัวของเธอครึ่งหนึ่งไม่ใช่เสียงแต่เป็นบุคลิกท่าทางส่วนตัวของเธอมันแฝงออกมาในน้ำเสียงผมได้ฟังศิลปินมากมายบนโลกเสียงของพวกเขาแตกต่างกันเสียงที่วิเศษหรือถ้าคุณสามารถสื่อสารกันโดยใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำพูดคุณจะยังร้องเพลงบนสวรรค์ล่ะหรือเราควรต้องรอให้บาริมอร์หยุดจากนั้นเขาก็กล่าวว่าเสียใจที่ต้องจบลงแบบนั้นผมพยายามจะคุยกับคุณให้นานๆผมจะมาคุยกับคุณอีกคราวหน้าเหตุผลที่ผมมาที่นี่ไม่ได้บ่อยๆก็เพราะผมต้องคอยดูแลคนพวกนี้ในตอนเริ่มต้นแต่คนพวกนี้บางคนก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปและต่อไปจ
จนเหมือนพวกเขาไม่เคยพอใจเลยเราต้องการบางอย่างในการบันทึกนี้บูดเน้นที่เราสามารถให้ความรู้แก่ผู้คนได้ดีบาริมอร์กล่าวคุณสามารถให้คนที่สนใจและเพื่อนๆของคุณรับรู้ถึงบันทึกเหล่านี้ได้และผมขอพูดอย่างจริงใจว่าถ้าพวกเขาเชื่อนะว่าเขาจะได้พบสิ่งต่างๆเหล่านี้สุดท้ายผมจะได้อยู่กับคุณลาก่อนนะโลกใหม่ของบาริมอร์น่าจะให้ความเข้าใจมากกว่าโลกของโรสและน่าตื่นเต้นกว่าทว่าพวกเขาก็มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันทุกอย่างรอบตัวค่อนข้างเหมือนกันเมื่อพวกเขายังมีชีวิตอยู่บนโลกแต่จะเปลี่ยนไปเพียงสิ่งซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วคนในโลกใหม่กลุ่มที่พัฒนาแล้วดูเหมือนพวกเขาจะใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงการยืนยันเรื่องนี้ได้มีขึ้นอย่างไม่ได้คาดหวังและน่าตกใจเสียงนั้นปรากฏเมื่อ5ปีครึ่งให้หลังในวันที่20สิงหาคมปี1962เสียงผู้ชายเริ่มพูดเป็นเสียงของคนที่มีการศึกษาเป็นพวกชนชั้นสูงหรืออาจจะเป็นศิลปินผู้มั่งคั่งผมดีใจที่ได้มาที่นี่เขาเริ่มผมดีใจมากเช่นกันบูดตอบผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ยินผมถนัดหรือเปล่าเสียงนั้นกล่าวต่อได้ยินเลยค่ะเบตตี้กรีนลีพูดคุณทำได้ดีมากเพราะว่าเสียงนั้นมีร่องรอยหยั่นเยาะลึกๆผมไม่ได้ทำอะไรที่ดูมีค่านักในระหว่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณมาบอกว่าผมทำได้ดีมากได้ยังไงเราคิดว่าเบตตี้กรีนอธิบายคุณกำลังพูดอะไรบางอย่างและคุณคิดว่าเราไม่ได้ยินเสียงคุณผมไม่เคยรับรู้ในการพูดได้โปรดเถอะค่ะเราอยากทราบชื่อคุณแล้วถ้าผมไม่สามารถพูดอะไรที่มีคุณค่านักเสียงนั้นพูดต่อผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรใครกำลังพูดอยู่คะเบตตี้กรีนไม่ใยดีกับท่าทีของอีกฝ่ายนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดอีกครั้งการตายคือกิจพิเศษโดยเฉพาะคุณได้คุยกับชีวิตจากอีกโลกหนึ่งอะไรจะเป็นกิจพิเศษได้ขนาดนั้นมีคำตอบว่าใช่อย่างงงๆมาจากปากวูดดูเหมือนจะมีสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งในงานของผมเมื่อไม่นานมานี้เสียงนั้นหยุดไปอีกครู่หนึ่งเพื่อนรักเบตตี้กรีนพยายามอีกครั้งเราจะทราบชื่อคุณได้ไหมคะตอนผมอยู่บนโลกชื่อผมนำมาซึ่งปัญหาเวลาที่เราเปิดเทปของคุณให้คนอื่นๆฟังบูดอธิบายพวกเขาก็จะถามว่าคุณคือใครบอกเขาก็ได้ว่าผมคือผู้การโบกี้ผมไม่คิดว่านั่นจะช่วยอะไรได้บูดกล่าวอย่างไรเสียเรายินดียิ่งที่จะได้ทราบชื่อของคุณผมมั่นใจว่าตัวเองมีความสุขที่ได้มาแต่ผมคิดว่ามันยากกว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าในการส่งความคิดของผมไปสู่คุณผ่านกรรมวิธีการสื่อสารที่พิเศษแบบนี้มันเหมือนกับที่บนโลกใช้นักแสดงคนหนึ่งสื่อความหมายต่างๆเบตตี้กรีนอุทานคุณเขียนบทละครคุณคงรู้จักผมดีผมเป็นคนนามสกุลวายโอ้บุตรอุทานขึ้นบ้างผมได้อ่านหนังสือของคุณคุณช่างโชคดีนักผมว่างานของผมคงเป็นอะไรที่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องราชวงศ์ไม่ต้องสงสัยเลยคุณจะต้องเป็นหนอนหนังสือแน่ๆถึงเวลาให้เบตตี้กรีนงัดคำถามที่เตรียมไว้ออกมาคุณวายคะเธอเอ่ยเสียงหนักเล่าให้เราฟังถึงบางส่วนของชีวิตคุณในอีกภพหนึ่งได้ไหมคุณกำลังทำอะไรผมต้องยอมรับเขาตอบว่าค่อนข้างโล่งอกที่คุณขอให้ผมพูดถึงชีวิตของคนที่นี่ด้วยคำพูดของคนที่มีชีวิตบนโลกเพราะในบางกรณีชีวิตของผมบนโลกย่อมเป็นเรื่องที่หลายคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะในบรรดาผู้ที่ชอบซุบซิบนินทาถ้าผมจะบอกคุณว่าชีวิตของผมที่นี่ก็ไม่ได้ต่างจากชีวิตตอนอยู่บนโลกคุณก็คงจะไม่เชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆและผมไม่เสียใจเลยไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามผมมีความสุขสำราญใจสมบูรณ์แบบบนโลกผมใช้ชีวิตที่หลายคนบอกว่าเต็มไปด้วยบาปแต่ก็แค่ความเห็นของโลกที่นี่มันก็ไม่ได้เป็นบาปอีกต่อไปในการเป็นมนุษย์
และได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนโลกการอยู่ฉันธรรมชาติเป็นบาปที่นี่คุณทำบาปได้เพราะมันเป็นธรรมชาติโลกมีความคิดที่แปลกในเรื่องของบาปผมมีชีวิตอย่างธรรมชาติที่นี่และผมมีความสุขคุณกำลังทำอะไรครับบูดถามย้ำทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะว่าผมทำอะไรเพราะเราสนใจนะสิคะเบ็ตตี้กรีนตอบกลับไปจริงๆแล้วผมยังเขียนหนังสืออยู่และผมก็ยังมีบทละครที่ถูกนำไปแสดงบ่อยครั้งผมจะถูกเรียกตัวลงไปชั้นที่ต่ำกว่าเพื่อให้การช่วยเหลือน่าแปลกที่กลับเป็นผมที่ถูกเรียกตัวลงไปยังชั้นที่ต่ำกว่าเพื่อให้ความช่วยเหลือผมไม่แปลกใจหรอกบูดว่าเป็นไปได้ที่คุณอาจตีความว่าบางทีผมคงเหมาะในการช่วยเหลือคนในชั้นที่ต่ำกว่าเพราะผมเองก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรตามปกติผมก็พูดรู้เรื่องกับคนทุกประเภทอยู่แล้วใจของผมเปิดทางให้กับการพูดคุยกับคนทุกชั้นแม้ชื่อเสียงของผมจะไม่ชื่อเสียงของผมไม่ได้ทำให้ผมกังวลแต่ดูเหมือนมันทำให้คนในภพของคุณกังวลมากๆมีคนหาเงินได้มากมายจากชื่อเสียงของผมตั้งแต่ผมตายไปมากกว่าที่ผมหาได้เองจากบทละครของผมด้วยซ้ำซึ่งก็จะบอกได้ว่าบาปนั้นคือความสำเร็จคุณเป็นคนใจเปิดกว้างเสมอไม่ใช่เหรอคะเบ็ตตี้กรีนถามผมพร้อมได้รับแรงบันดาลใจเสมอที่จริงจะพูดได้ว่างานที่ประสบความสำเร็จที่สุดของผมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าผมมีจิตใจที่เปิดกว้างและนั่นทำให้แรงบันดาลใจไหลหลั่งเข้ามาซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงผมเชื่อมั่นว่าถ้าไม่ใช่ปัจจัยที่คนเรามีจิตใจอันสูงส่งเราก็คงไม่มีผลงานที่ประสบความสำเร็จแน่นอนทั้งหมดนี่คือสาระสำคัญของความขัดแย้งท่ามกลางผู้คนจำนวนมากเนื้อหนูเน่าในสายตาของบางคนอาจเป็นเนื้อที่อีกคนกินได้ไม่หรอกค่ะเบ็ตตี้กรีนค้านฉันคิดว่านักเขียนทุกคนได้รับแรงบันดาลใจมาจากบางที่อย่างแน่นอนได้โปรดอย่าดึงเอาบุคลิกส่วนตัวและแบบฉบับดั้งเดิมของเราแต่ละคนออกไปเลยได้โปรดผมได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานผมคือร่างแห่งแรงบันดาลใจและตอนนี้ผมกลายเป็นคนกลัวแรงบันดาลใจซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าผมตายไปแล้วคุณวายคะเบ็ตตี้กรีนขัดคุณอยากให้ผมหยุดพร่ำและพูดจริงจังๆสักทีเหรอจริงจังเกินไปบางครั้งก็น่าเบื่อไม่ครับไม่บูดรีบแก้อย่าหยุดเลยมีคนมากมายตอนอยู่บนโลกที่คิดเป็นจริงเป็นจังว่าพวกเขาแพ้ไม่ได้น่าเบื่อจะตายผมปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคนพวกนี้แต่ผมทำสิ่งนี้กับคุณเพราะผมรู้ว่าพวกคุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนจนแทบหมดแรงเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างเพื่อผมจะทำให้คุณเชื่อและถ้าผมทำให้คุณเชื่อได้ผมก็สามารถทำงานดีๆอื่นๆได้และนั่นคงช่วยลดมลทินในใจของผมลงคุณวายคะเบ็ตตี้กรีนถามตั้งแต่คุณไปอยู่บนโลกอื่นคุณเรียนรู้อะไรบ้างไหมผมเป็นคนประหลาดผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหลังจากมาอยู่ที่นี่ตั้งนานเราทุกคนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ไม่ว่าจะอยากเป็นนักเรียนหรือไม่เราก็ต้องเรียนไม่สำคัญว่าครูจะแย่แค่ไหนแปลกใจไหมคะที่เจอตัวเองไปอยู่อีกภพหนึ่งไม่มีอะไรทำให้ผมแปลกใจได้หรอกแน่นอนไม่มีอะไรสักอย่างอย่างการอ้างถึงพระเจ้าเพราะพระองค์มักทำสิ่งต่างๆให้ผู้คนแปลกใจอยู่เสมอถ้าเราต้องเชื่อทุกอย่างที่อ่านเจอในไบเบิลค่ะแต่คุณรู้สึกตัวได้ยังไงคะตอนที่ตายคุณบรรยายกระบวนการตอนนั้นได้ไหมคะโถเอ้ยผมก็ตายเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละค่ะแต่คุณต้องเจอว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนสักที่ในสวนหรือในห้องหรือแล้วทำไมผมจะต้องไปเจอตัวเองในสวนด้วยล่ะหรือทำไมผมควรไปอยู่ในห้องน่าอายจริงๆที่จะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในห้องส่วนตัวของเลดี้ซินเธียตอนช่วงเวลาอันน่าอึดอัดใจเบ็ตตี้กรีนยังลุกต่อไม่ค่ะแต่ฉันหมายถึงผู้คนที่มาพบคุณไม่ใช่เหรอคะ
ต้องมีใครสักคนมาพบคุณเจอคุณและช่วยเหลือคุณที่จริงผมเจอแม่ผมแล้วคุณพบสิ่งต่างๆที่นั่นได้ยังไงบูดซักบ้างแม้ตามปกติคุณก็ไม่อาจไปยังประเทศแปลกๆโดยไม่คิดว่าที่นั่นมันจะแตกต่างจากที่นี่หรอกนะแต่สิ่งที่พิเศษสุดก็คือผู้คนเหมือนเดิมสถานการณ์อาจจะแตกต่างไปประเทศอาจแตกต่างได้พฤติกรรมก็อาจแตกต่างทัศนคติของคนที่มีชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายอาจแตกต่างทว่าทุกคนยังหน้าตาเหมือนเดิมเป็นปกติขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้พวกเขาดูเป็นคนปกติเหมือนเดิมและผลที่ตามมาก็คือความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่บ้านผมเจอคนมากมายที่ผมชื่นชมและคนอีกมากมายที่ชื่นชมผมได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมด้วยเหตุผลต่างๆและผมมีงานหลักคือการเดินทางเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากมายในความรู้สึกของผมมันเหมือนกับไปในหลายประเทศไปได้อย่างสบายอุปสรรคประการเดียวที่มีก็คือตัวตนของตัวเองภายในจิตใจมันเป็นอุปสรรคระหว่างมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนมันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจมนุษย์คนเราจะได้เรียนรู้ที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านี้เมื่อใครสักคนมาอยู่ที่นี่ในระยะเวลาสั้นๆเขาจะตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเด็กๆของพระเจ้าทุกคนเริ่มที่จะรวมตัวกันกระนั้นพวกเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองมีบุคลิกที่หลากหลายแตกต่างเราทุกคนเริ่มรวมตัวกันจนกว่าจะสอดประสานกันได้และผลที่ตามมาก็คือเราอยู่ในสภาวะสันติมีความเงียบสงบกลมเกลียวที่นี่จะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถได้รับสิ่งที่เขาหรือเธอสนใจอย่างที่สมควรเป็นบางคนรู้สึกร้อนรนอยากทำงานต่างๆแต่บางคนก็ไม่ผมชอบที่จะได้เขียนหนังสือต่อไปเพราะการเขียนคือชีวิตของผมผลจากความพยายามของคุณเบ็ตตี้กรีนเอ่ยถูกนำไปแสดงเป็นละครหลายต่อหลายครั้งใช่ๆเรื่องนี้ผมรู้มันเป็นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในหน้าที่การงานของผมคุณวายคะคุณเคยเขาขัดก่อนที่เธอจะถามจบผมพบว่ามันช่างซับซ้อนละเอียดอ่อนมากในการพูดคุยกับคุณมันน่าขัดใจเหมือนกับผมไม่อาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งใสได้ตลอดเวลามีเรื่องขัดข้องต่างๆแต่ไม่ต้องสงสัยจริงๆแล้วผมควรปรับตัวว่าไปแล้วคุณอยากถามอะไรผมนะฉันคาดว่าเธอถามต่อทุกคนเสียใจเวลาพวกเขาตายไปคุณเสียใจหรือรู้สึกว่ามีอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำขณะอยู่บนโลกนี้ไหมคะความเสียใจอันดับแรกของผมก็คือผมไม่ได้อยู่ในภพของคุณอีกต่อไปอย่างนั้นเหรอคะใช่สิผมยังปรารถนาอยู่นะผมยังอยากเขียนหนังสือต่อไปผมยังต้องการกลับไปอยู่ในที่เดิมของผมมันน่าแปลกเวลาที่เรามองดูสังคมมนุษย์ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนนอกสังคมหรอกนะแต่ผมมีแนวโน้มที่จะสรุปว่าผมสามารถล้ำลึกถึงจุดเก่าๆตำแหน่งเดิมๆในโลกได้แต่นั่นก็นานมาแล้วตั้งแต่ผมเปลี่ยนไปในภพนั้นคุณพบเบอร์นาร์ดชอหรือเปล่าคะผมพบชอใช่แน่นอนคนอะไรอย่างนั้นมีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นพิเศษฉลาดหัวใจถ้าผมไม่ควรพูดในสิ่งเหล่านี้นะผมควรจะพัฒนาบ้างพบของคุณเป็นไงคะชั้นที่คุณอยู่น่ะคุณบอกเล่าให้เราฟังได้ไหมคะคุณหมายถึงภาพรวมเหรอใช่ค่ะอย่างโรงละครหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุณมีโรงละครใช่ไหมคะคุณยังเขียนบทละครในภพนั้นหรือเปล่าโธ่คนเคยเขียนเขาก็ต้องเขียนต่อไปโลกของเราในบางสำนึกไม่ต้องสงสัยเลยคุณคงได้ยินมาว่ามันคล้ายกับโลกของคุณมากเรามีบรรยากาศทุกอย่างซึ่งคุณคุ้นเคยแต่สวยกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสิ่งรำคาญใจอย่างสัตว์ที่จะมารบกวนเราน่ะไม่มีแมลงวันหมัดเห็บทุกอย่างในธรรมชาติที่เป็นตัวรำคาญสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะหายไปเรามีเพียงความสวยงามจากธรรมชาติโดยปราศจากสัตว์รบกวนอารมณ์ไม่มีพวกแมลงวันงี่เง่าอีกต่อไป
อาคารต่างๆในภพของคุณเป็นยังไงบูดถามมีอาคารทุกประเภทแต่ในชั้นบรรยากาศที่ผมอาศัยอยู่ทุกอย่างสง่างามโก้หรูมีเมืองเล็กเมืองใหญ่และใช่คุณเรียกมันว่าเมืองใหญ่และเราบอกไม่ได้หรอกว่ามีคนอยู่สักกี่พันและมีบ้านเรือนของตัวเองแค่แตกต่างกันและบ้างก็เหมือนกันในยุคเก่าๆแต่คุณไม่มีรถหรือยานพาหนะอะไรพวกนั้นใช่ไหมไม่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์พวกนั้นเรามีม้าสัตว์ต่างๆสัตว์เลี้ยงมีความหมายกับมนุษย์มากและมนุษยชาติก็ให้ความหมายแก่มันสัตว์ต่างๆใกล้เคียงกับมนุษย์มากโชคไม่ดีที่บ่อยครั้งมนุษย์บนโลกนี้ก็ทำตัวได้ใกล้เคียงกับสัตว์บางครั้งผมคิดว่าสัตว์ต่างๆได้รับการฝึกฝนมามากกว่ามนุษย์อย่างน้อยพวกมันก็ทำตามสัญชาตญาณธรรมชาติและผลที่ได้ก็คือพวกมันไม่ค่อยทำอะไรที่ผิดพลาดมนุษย์ตกอยู่ในปัญหาที่ยุ่งยากเสมอเพราะบ่อยครั้งพวกเขาพยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคนควรได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเองเพราะเพียงสิ่งนั้นจะช่วยเขาพัฒนาตัวเองได้วูดดึงเขากลับมาทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยการถามคุณมีบ้านของคุณเองที่ใช้เป็นที่เขียนหนังสือหรือเปล่าอ๋อมีสิบ้านหลังสวยบ้านที่อยู่ในหัวใจของผมแต่ก็อีกนั่นแหละในสำนึกหนึ่งผมว่าต้องใช่เพราะผมสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองปราศจากการรับรู้ผมกำลังสร้างมันตั้งแต่ก่อนผมมาอยู่ที่นี่สร้างด้วยความคิดของผมความคิดที่ดีกว่ามีสวนไหมใช่ผมมีสวนไม่กว้างนักแต่ก็โอเคผมไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งผมนิยมธรรมชาติแต่ก็ชอบเฝ้ามองธรรมชาติอยู่ห่างๆมากกว่าที่จะเข้าไปนั่งใต้แสงแดดอันแผดจ้าบ่อยครั้งที่คนเราจะรับรู้ได้ดีกว่าลึกกว่าถ้าเราถอยออกมาอยู่ห่างๆทันใดนั้นทุกอย่างก็จบลงผมต้องไปแล้วล่ะเสียงนั้นบอกผมจะมาคุยกับพวกคุณอีกถ้ามาได้เป็นความกรุณาอย่างมากที่คุณมาวูดกล่าวขอบคุณมากค่ะคุณวายเบ็ตตี้กรีนเสริมดีมากเลยที่ได้คุยกับพวกคุณเสียงนั้นบอกและถ้าบางครั้งผมแสดงอาการฉุนเฉียวออกมาเมื่อครู่ผมทำลงไปก็เพื่อประโยชน์ของพวกคุณในฐานะที่มันอาจอยู่ในมาตรแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะถ้าผมไม่แสดงสภาพเก่าๆของผมออกมาคนจะบอกว่านั่นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของพวกคุณผมจึงทำเช่นนั้นและคุยถึงสิ่งต่างๆที่คุณอยากให้ผมพูดถึงขอให้พระเจ้าอวยพรให้คุณนั่นเป็นสิ่งที่จะพูดกันตามปกติผมเชื่อว่าเวลาคุณกล่าวลากับดวงวิญญาณพระเจ้าอวยพรให้คุณเพื่อนผมจะพูดอย่างดีที่สุดลาก่อนเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นออสการ์ไวน์เงียบหายไปจบบทที่14ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในบทต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ